รายละเอียดวันนี้ของเราเนะเรื่องแรกที่จะมาพูดคุยกันเนี่เห็นบอกว่ามีแฟนร,รายการหลายคนถามมาเยอะเลยเรื่องของเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุครับนะครับเมื่อวันก่อนเพิ่งจะรับโทรศัพท์มีคนโทรเข้ามาถามเรื่องของเงินผู้สูงอายุนี่แหละถามยังไงถามว่าเขาเนี่ยได้รับเงินผู้สูงอายุอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสงสัยว่าเอ๊ะกรณีนี้เขาไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยยัง เข้าขายที่จะได้รับเงินส่วนนี้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าไอ้เงินช่วยเหลือเรื่องของผู้สูงอายุของบัตรสวัสดิการก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ตรงเนี้ก็ถือว่าเป็นเงินอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งคอรมอลและกันหรือภาครัฐนี่ก็เห็นว่าเออช่วงนี้ประชาชนนได้รับผลกระทบจากเรื่องโควิดจากเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจวิกฤตพลังงานอะไรก็แล้วแต่นะฮะเขาก็เลยจะช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษอ6เดือนย้ำนะท่านผู้ชมครับ6เดือน คือจะพูดง่ายๆคือมาเสริมกับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้อยู่นะครับเนี่ยฮะตัวเลขนะก็ประมาณ10ล้าน9,500 0 0คนนะครับและจริงพอมีประกาศเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าช่วยเหลือ6เดือนเนี่ยไล่มาเลยเมษาพฤษภา,ภามิถุนากรกกดาสิงหากันยา6เดือนนะครับหลายคนก็บอกพิมพมาบอกเอ๊ะ นี่มันก็กรกฎราแล้วไหนบอกตั้งแต่มีษาเมื่อ,อไหรจะได้เนี่ยอโอ้โหพิม์มาเยอะมากนะพิมมาเยอะมากเลยเพราะเวลาทําประเด็นนี้เผยแพร่ไปในทิกต o k เนี่ยนะครับก็สุดท้ายก็ท่านผู้ชมดีเดๆออกมาละว19กรกฎาคมได้แน่ก้อนอแรกเลยแถมตกเบิกรอบตกเบิกคือได้รอ,รอบเดียวเนี่ยสเดือนเลย4เดือนก่อนในก้อนแรกใช่นะครับ แล้วก็หลังจากนั้น19สิงหาคมก็ได้อีก1น่ก้อน19กันยายนก็ได้อีกก้อนเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ทุกวันที่19ได้แน่ครับสำหรับเงินช่วยเหลือพิเศษ6เดือนนะจะแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุอายุ60-69ปีซึ่งเดิมเนได้เดือนละ600นะก็ได้เพิ่มอีก100บาทช่วงอายุ70-79ปีเดิมใน700ก็ได้เพิ่มอีก1 50บาท 80ถึง8ปีปีโ oh, อ้ยยืนจริงนะฮะปกติได้เดือนละ800ก็เพิ่มอีก200เป็น1,000บาทนะแล้วก็อายุ90ปีขึ้นไปนี้ต้องมายุยืนจริงๆเลยนะครับเดิมเนี่ยรับเดือนละ1,000ก็เพิ่มอีก250บาทเป็น1,250บาทโอ oh, oh, oh. เป็นตามลำดับขั้นบันไดนะใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าใครนะครับอายุ90ปีขึ้นไป19กรกรกฎาคมนี้รับไปเลย4เดือนคือ1,000บาทเลย ไม่ว่าจะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่มีก็ได้รับหมดใช่พูดง,ง่ายๆคนที่รับเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุเนี่ยนะครับซึ่งต้องลงทะเบียนกับท้องถิ่นของท่านนะครับถ้าเกิดกรุงเทพก็ต้องกทมนะเมืองพัทยาก็เมืองพัทยาเนี่ยรายละเอียดที่ท่านเคยรับเงินยังไงเนี่ยเขาก็จะส่งผ่านช่องทางนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นรับผ่านบัญชีธนาคารหรือจะไปรับโดยตรงส่วนใหญ่โอนผ่านบัญชีธนาคารทั้งนั้นใช่ใช่นะครับนี่ เบี้ยเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุนะครับ,รบพิเศษนะ6เดือนอนะครับ,รบแม่ต้องไปดูนะครับว่าคนที่อายุ90ปีขึ้นไปนี่เขามีวิธีในการดูแลสุขภาพยังไงนะเรื่องอาหารการกินเรื่องอวิทยาการการแพทย์เดู๋นี้ทำให้คนอายุยืนมากขึ้นพี่ตั้ม